เปิดชีวิตนาตาลีเกลโบวา17ปีสวยไม่เปลี่ยนเจิดจรัสแม้สลัดมงล่าสุดสะเทือนวงการนางโลกเพราะในงานแถลงมิสยูนิเวิร์สเอสตราวาเกนซาโดยบริษัท JKN ณโรงภาพยนตร์สยามพาวไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ชั้น6พารากอนซินีเพล็กซ์ที่นอกจากจะมีนางงามจากเวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สมาร่วมงานแล้วยังมี5สาวงามเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สมาร่วมเฟรมบนเวทีเดียวกันด้วยห่างหายจากวงการบันเทิงไทยไปนานมากสำหรับนาตาลีเกลโบวาอดีตนางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์สปี2005หลังใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนานมาหลายปีมาจนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็บินกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศแล้วอย่างที่รู้กันว่านาตาลีเกลโบวาได้แต่งงานกับสามีนักธุรกิจดีนเคลลี่จูเนียร์ตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยและมีลูกสาวด้วยกัน1คนคือน้องมายาสวยแบบกินคนไปเลยค่ะสำหรับนาตาลีเกลโบวาเจ้าของมงกุฎมิสยูนิเวิร์สที่มงลงตั้งแต่ปี2005ผ่านมาแล้ว17ปีวันนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน